นะครับมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาลองเลี้ยงหอยโขงเขาเรียกหอยโขงภาคใต้นะลูกก็ใหญ่อยู่นะครับที่เขาส่งมาให้แต่ว่าไอ้ลูกใหญ่ๆเนี่ยกำลังไอ้ไซส์6โลไอ้6ลูกกิโลนะหรือว่า7ลูกกิโลเนี่ยผมกำลังสั่งมายังไม่มาไม่ถึงนะครับอันนี้สั่งมา2เจ้านะครับแล้วก็อันนี้เจ้าแรกเพิ่งมาถึงเมื่อวันเสาร์เฮ้ยวันเสาร์ช่วงบ่ายอันนี้นะอันนี้สั่งมา10ลูกเอง10ลังเขาเรียกเป็นลังเนาะลงมาพ่อแบบนี้ดูก็คือเอากระดาษทิชชู่มันชุ่มน้ำนะครับแล้วก็มาวางไว้แต่วันนี้อีกเจ้านึงที่มานี่นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อตอน10โมงนี่เองนะครับก็ไม่เคยอันนี้เนาะไม่เคยได้เห็นนะครับว่าปกติหอยโข่งบ้านเราเนี่ยบ้านนอกคอกนาต่างๆที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานเขาจะไข่ในดินแต่นี่เขาไข่บนกิ่งไม้บนคบไม้เหมือนกันนะที่ว่ามันอยู่ในน้ำอะครับไข่คล้ายหอยเชอรี่แต่หอยเชอรี่เนี่ยมันจะไข่ไปทั่วเนาะเนี่ยอย่างผมเอามาฝากเลี้ยงไว้ในบ่อปลามันก็อย่างไข่นะฮะไข่เกาะตามท่อบ้างเนี่ยผ้ายางบ้างนะฮะเนี่ยจะเป็นไข่เลยนะครับแต่หอยโข่งภาคใต้เนี่ยเขาจะไข่ออกมาแล้วให้มันอยู่ในรังลูกหอยก็จะอยู่ข้างในนะครับเนี่ยลูกหอยอยู่ข้างในเขาบอกเดี๋ยวถ้ามันอายุมันครบที่มันจะเป็นตัวเขาก็จะกระดึบไตออกมาอันนี้ผมลองเอาไว้ในตะแกรงพัดลมเก่าที่ว่าจะลองดูว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลานะครับเขาจะไข่ไหมนี่ก็เป็นกะละมังที่เราก็ใส่น้ำไว้สักห่างจากไอ้ตะแกรงสักนิ้วนึงนะแล้วก็ผมก็ใส่พวกจอบไปแล้วเพิ่งแกะมานะฮะส่วนตัวนี้ก็คือลองเอาวางไว้กระดาษทิชชู่ก่อนให้มันชุ่มน้ำนิดๆนะฮะชุ่มน้ำไม่ใช่เปียกนะแบบเอามือกดก็เปียกนะครับอันนี้ก็เห็นเขาฟักอะไรแบบบางคนก็เอาดินใส่นะแต่ผมไม่มีดินนะครับนี่ก็เลยเอาวางบนกระดาษทิชชู่ส่วนอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าไอเราทำแบบนี้อันไหนมันได้ผลดีกว่ากันเขาก็แถมมาให้เนาะแถมมาให้ประมาณ 2-3 อันนี้มันลูกเล็กนะแต่เนี่ยเนี่ยเขาก็ห่อกระดาษทิชชู่นะครับส่งมาแต่เจ้าหนึ่งก็ห่อพลาสติกที่มันเป็นกันกระแทกมาให้นะเจ้านี้เขาห่อกระดาษทิชชู่มาแล้วก็เอาใส่กล่องมาอีกทีนึงใส่แก้วพลาสติกนะครับมาให้มีฝาปิดเรียบร้อยที่เขาใส่น้ำพริกกันนะอันนี้ผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะฟักจะออกยังไงอ่ะแต่เห็นลูกที่มันออกมาแล้วก็ตามคลิปตามอะไรต่างๆมันก็ออกนะฮะอันนี้ผมก็ต้องปิดไว้ก่อนเพราะกลัวหนูมากินนะครับแต่ลูกที่มันโตเลยอ่ะแต่ที่มันฟักออกมาแล้วมันก็เลี้ยงไว้ประมาณ8เดือนถึงปีโอ้โหก็ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ประมาณเขาบอกว่า6-7ลูกกิโลเลยนะครับมีหลายไซส์นะครับอันนี้คนนี้เขาก็ไปเก็บมาเหมือนกันอันนี้เป็นเจ้าผู้ชายที่สั่งมาจากไม่แน่ใจว่าพัทลุงหรือที่ไหนแต่ของผู้หญิงที่สั่งมานี่ตรงนี้ก็คือสั่งมาจากนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ของนครศรีธรรมราชคือเขาแถมมาลูกเล็กเนาะเนี่ยครับมันลูกเล็กไม่รู้มีกี่ลูกอยู่ข้างในนะฮะก็แถมมาให้อยู่มา 3-4 อันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะได้ผลไหมแต่ถ้ามันออกลูกนะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงส่วนในตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเดี๋ยวว่าจะเอามาดูนะผมสั่งแบบไซส์5ลูกกิโล6ลูกกิโลนะถ้าเป็นหอยเชอรี่เนี่ย
มันก็จะไข่ตามพลาสติกเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับอย่างเงี้ยมันก็ไข่ตามนี้อันนั้นที่ผมย้ายมาแล้วจากบ่อนู่นนะครับแต่ไข่ผมก็เก็บมาอันนี้เริ่มออกละออกลูกมันก็เป็นตัวก็ร่วงลงไปข้างล่างนะครับออกก็ลูกไปข้างล่างแต่ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะเยอะก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปกินไปอะไรมันโอ้โหหลายเยอะนะครับเนี่ยหลายร้อยตัวนะผมเลี้ยงไว้กินทุกอย่างนะครับบางครั้งก็หาใบพวกใบไม้ผักอะไรต่างๆให้มันกินกินได้หมดทุกอย่างนะครับอาหารปลาดุกก็กินแต่ว่าการกินหอยเชอรี่เนี่ยบางครั้งคนไม่รู้นะคนไม่รู้เขาก็จะเอาไอ้อะไรนะคนไม่รู้เขาอาจจะกินหรือว่าเป็นหอยโข่งก็กินมันจะมีตามันเนาะตามอยู่ที่ปากก็ได้ปากมันไหมมันต้องออกแต่ถ้าเป็นหอยโข่งหรือหอยปังหอยขมอะไรเงี้ยมันกินได้ทั้งตัวไม่ต้องกลัวอะไรนะครับทีนี้ก็เลยสนใจเรื่องหอยของหอยโข่งมากกว่านะครับหอยปังก็สนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สั่งมาลองมันไม่มีที่ละหอยผมก็มีเยอะนะครับเยอะแต่ผมแยกไว้อยู่ก็เลยจะมาลองดูนะครับหรือยังไงถ้ามันออกลูกมายังไงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายลงให้ดูอีกรอบนึงนะครับส่วนใหญ่ผมจะไปเก็บตามธรรมชาติมาได้บ้างแล้วก็ถ้ามันแตกมันหอยที่เราไม่มีนะในพื้นที่อะไรเนี่ยเราก็จะสั่งมานะครับลิ้นอะไรมันอย่างยาวหรือว่าอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูตอนที่มันออกลูกมาเนาะเนี่ยครับช่วงยามว่างนะครับก็จะมาทำอย่างนี้นะครับเผื่อว่าเดี๋ยวมีที่ทางพร้อมที่จะไปทำก็จะเอาความรู้พวกนี้นะครับเอาไปทำเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับหรือยังไงจะอัปเดตดูนะครับติดตามดูนะครับ